แทนๆแม่เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะคะนี่ก็1 ปีแล้วนะคะมิถุนายนก็เป็นเดือนที่คุณกำพูมาทำโคกหนองนาที่นี่ครบ1 ปีแล้วนะคะแม่วันนี้ก็เลยอยากรู้ค่ะว่าสมใจนึกเขาหรือเปล่าเป็นไปตามจุดประสงค์ไหมคนขยันเดี๋ยววันนี้จะไปสัมภาษณ์คุณกำพูกันหน่อยนะคะ1 ปีของโคกหนองนาฉบับกำพูเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเฮียเหนื่อยไหมก็พอได้อยู่อะไรได้อะไรพอได้เหงื่ออยู่อ๋อพอได้เหงื่อแหมนึกว่าได้อะไรต้นมะพร้าวประมาณ1 ปีนะฮะอายุเป็นไงคะก็ดีงามพระราม9ไหมงามเป็นบางต้นนะงามเป็นบางต้นมันก็แตกหน่อแตกยอดอะไรดีนะเริ่มแล้วนะมันเริ่มแล้วคือตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้นะค่ะแต่นี้มันเริ่มแล้วนะค่ะเพราะอย่างอื่นก็ดีอย่างอื่นก็ใช้ได้กล้วยก็มีผลผลิตอยู่คุณลำพูมาอยู่นี่ปี 1แล้วนะใช่แป๊บเดียวมิถุนาเนาะตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเรามาขุดยังไม่ปลูกอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ลงเสาทำบ้านเนี่ยวันที่15 มิถุนาวันเกิดพอดีเดือนนี้เลยนะมิถุนายนนะมิถุนาพอดีนะบ้านหลังนั้นนะเป็นไงสมใจอยากไหมสมใจอยากไหมอย่างที่คิดไหมใช่โคกหนองนาอย่างที่คิดไหมก็เป็นอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าอยากให้เป็นประมาณนี้อยากให้เป็นสถานที่ที่เราอยู่อาศัยได้จริงในชีวิตที่เดิมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมที่เคยดูจะเห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นนาอย่างเดียวนะเป็นที่ลึกๆนาเราก็อ่านเรื่องราวของโคกหนองนามานะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราลองเอาวิธีการเนี้ยมาขุดนาตรงนี้ดูนะครับเนี่ยฮะจะเห็นสระน้ำตรงเนี้ยแต่เดิมมันเป็นพื้นนาครับแต่ว่าเราก็ต้องขุดเพื่อทำโคกตรงเนี้ยถนนเนี่ยโคกนะครับที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยโคกแล้วตรงที่ตรงนู้นครับคุณรัชนีตรงบ้านหลังนู้นน่ะคือโคกทำขึ้นมาทำไมครับโคกทำขึ้นมาเพื่อทำที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นไม้นะครับนอกจากสระแล้วเรายังมีลำคลองเนี่ยอวยไปตามที่นะอวยไปตามที่ดินของเฮ้าก็คือล้อมรอบไปด้วยคลองแมนคลองก็คือจุดที่ดูไหมพาเดินดู1 ปีผ่านไปพาเดินดูดีกว่าค่ะ1 ปีผ่านไปจะเห็นว่าอย่างต้นกล้วยต้นนี้มีเครือแล้วเด้อนะเครือเล็กเครือน้อยแต่ว่าจริงๆกล้วยเนี่ยมันยังไม่ถึงปีคุณรัชนีเพราะว่าเรามาเริ่มเดือนมิถุนาแต่ว่าก่อนจะปลูกต้นนู้นต้นนี้นะครับผักหลายชนิดก็ได้กินแล้วนะอย่างเช่นนี่สะเดาอันนี้ผักที่กินได้หมดนะครับต้นกระถินนะฮะคุณรัชนีชอบกินกับส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่ครับมาผักนะฮะนี่มะเขือพวงเห็นผลผลิตแล้วนะครับอันนี้ไม่ถึงปีนะผมว่าประมาณ 5-6 เดือนมะเขือพวงเนี่ยนะแล้วนี่ก็ต้นไม้ต้นแคนานี่ออกดอกขึ้นมาเนี่ยกินอร่อยมากแล้วคุณดูกล้วยน้ำว้าเครือนี้คุณรัชนีครับอวบอ้วนอันนี้เครือใหญ่หน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวให้มาดูตรงคลองสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้เห็นว่ามันก็มีความเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับคลองลักษณะนี้เนี่ยจะเลื้อยไปจนกระทั่งรอบที่ของเรานะเดี๋ยวไปดูก็ได้ค่ะนี่ค่ะไม่ดูลักษณะคลองที่คุณกำพูเขาขุดนะคะเลื้อยไปรอบที่เลยคุณรัชนีไปดูเนี่ยค่ะเป็นคลองมุมนี้นะคะนู้นยาวไปจนถึงท้ายสวนเลยใช่ครับแล้วสิ่งที่เป็นผลผลิตที่ได้โดยธรรมชาติไม่ต้องปลูกนะฮะนี่ครับผักบุ้งนาฮะผักบุ้งนานี่มันแปลกมากมันจะหน้าฝนปั๊บไม่ต้องมาทำอะไรครับมันจะป่งขึ้นมาฮะมันจะงอกมันป่งมันงอกมันแตกขึ้นมาเนี่ยครับป่งมาสั้นยอดน่ากินมากนี่เอาไปทำอะไรดีอุ้ยแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาคอใหญ่เดือนซาห้ามออกใหม่3 คำนะครับใส่ปลาคอใหญ่เนี่ยฮะน้ำทั้งหมดเนี่ยเราก็เอามาใช้ในแปลงใช่ไหมครับตอนนี้ตามคอนเซปต์ของโคกหนองนาเนี่ยเขาก็จะมีการพอทำเป็นโคกหนองนาเสร็จแล้วทำอะไรต่อใช่ไหมเขาก็จะมีการปลูกต้นไม้ ต้นไม้เน้นตั้งแต่สูงเตี้ยเรียดินและพืชหัวเขาเรียกว่าปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับของเรามีไหมคะมีครับไม้สูงเป็นไม้อะไรคะนู่นน่ะพวกยางนาต้นตะกูพวกนั้นมาดูเลยค่ะต้นยางนาครับโอ้ยางนานี่ปลูกหน้าบ้านเลยเหรอคะปลูกเลยครับสูงริ้วเลยมันจะล้มทับคลองไหมมันเป็นพืชเศรษฐกิจโอ้มันรากมันลงลึกมากคุณรัชนีไม่ตายง่ายแล้วเอามาทำบ้านทำช่องทำฝาทำพื้นไม้อะไรได้หมดนะครับแล้วก็ไม้เตี้ยก็พวกไม้พืชผลที่กินได้มะม่วงมะเฟืองสะเดานะฮะขนุนนะมะละกอตรงนู้นที่อยู่หน้าบ้านนะคะไปดูไหมล่ะต้นนู้นอู้ต้นนู้นยิ่งใหญ่เห็นไหมคุณรัชนีค่ะนู่นนี่สะดงสะเดาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของคุณหมดเลยใช่ไหมคะที่คุณจัดสรรออกมาให้เป็นโคกหนองนาเนี่ยฮะมันจะเป็นคลองแบบนี้เป็นแนวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นคุณรัชนีมองเห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นพวกพืชผักทั้งหลายที่เราปลูกไว้พวกผักกาดผักคะน้ามะเขือเทศมะละกอปลูกหน้าบ้านเลยนะเอาแบบเดิน2 ก้าวถึงเลยครับเอา4 ก้าวแล้วกันประมาณ4-5 ก้าวได้กินบอแมนบอกหวยได้บอแมนบอกหวย4-5 ก้าวได้กินนะครับนี่ก็เนี่ยฮะเราก็จะปลูกตามแนวเนี่ยไปหมดเลยดูโซนนี้เห็นชัดนะมีมะพร้าวน้ำหอมมีกล้วยนะครับประมาณนี้ข้างหลังก็จะมีพวกอ้อยพวกอะไรก็ปลูกไว้เต็มไปหมดนะครับเนี่ยนะคะก็อยู่ใกล้กันแค่นี้นะคะเวลาเราจะกลับบ้านเราต้องว่ายน้ำไปหรือเปล่าคะครับคุณก็ดำน้ำตรงนี้ไปก็ได้นะครับว่ายน้ำข้ามไปมีเรือข้ามฟากนะครับมีคำถามค่ะคำถามว่าทำไมต้องขุดคลองเยอะขนาดนี้มันต้องใช้น้ำเยอะขนาดนี้เลยเหรอจริงๆคือก็ความประสงค์ก็คือเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางการเกษตรเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปใช้น้ำประปาน้ำบาดาลอะไรใช่ไหมอันที่2เนี่ยการมีน้ำรอบไปกับพื้นที่เนี่ยครับมันทำให้ดินของเราข้างล่างมันมีความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะลดมันเฉพาะตอนที่มันเด็กๆรากมันไม่แข็งแรงพอถึงเวลามันแข็งแรงแล้วนะรากต้นไม้เนี่ยเขาจะไปหากินเองที่ไหนชุ่มชื้นมีอาหารเขาจะไปเราไม่ต้องไปรดน้ำคือทฤษฎีของการทำโคกหนองนาก็คือว่าเอาแบบแม่น้ำลำคลองสมัยก่อนเลื้อยไปแล้วมันเลื้อยไปตรงไหนคุณจะเห็นไหมต้นไม้จะเขียวชอุ่มเพราะว่าข้างล่างมันจะมีความชุ่มชื้นคือดินก็จะชุ่มชื้นต้นไม้ก็จะอยู่ได้ใช่แล้วน้ำนี่ขาดไหมคะแห้งไหมมีแห้งไหมไม่มีแห้งครับไม่มีแห้งทุ่งนาอยู่ตรงโน้นฮะโคกหนองเห็นแล้วเหลือนาที่กี่ไร่คะทั้งหมด4-5 ไร่ประมาณ4-5 ไร่นะคะแต่ทำทั้งโคกทั้งหนองทั้งนาได้จริงๆเล็กกว่านี้ก็ทำได้ใช่ไหมคะคุณกำพลได้ครับไร่ 2 ไร่ก็ได้ครับไร่เดียวก็ได้ครับไร่เดียวก็ได้เหรอไร่เดียวก็ได้ครับคือเนี่ยฮะนั่นเป็นทุ่งนาแล้วข้าวเริ่มจะออกรวงละแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นปลาสารพัดปลาสัมมปิสัมมะแนวนะครับตั้งแต่ปลากระดีปลาหมอปลาตะเพียนนะครับปลาไหลปลาช่อนนะฮะมันก็อยู่กันตามธรรมชาติอยู่ในเนี้ยและพี่กำพูยังมีเลี้ยงกงเลี้ยงไก่อะไรเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะคะไก่ค่อยว่ากันถามนิดนึงมีความสุขไหมเหรอฮะคุณลงไปเยอะมากทราบว่าก็เงินเก็บทั้งชีวิตก็หมดแล้วฮะแล้วได้อะไรกลับมาถ้าบอกว่ามันไม่ได้ลงทุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยทุกอย่างต้องลงทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือ1เราทำสิ่งที่เราชอบนะครับเราทำสิ่งที่เราชอบนะคือเราชอบแบบนี้ชีวิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาทำถามว่าได้อะไรเป็นเงินเป็นทองกลับมาไหมตอนนี้มันไม่ได้อะไรเป็นเงินเป็นทองกลับมานะครับแต่ว่าได้ความเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่มาใช้ชีวิตอยู่นะครับเก็บผักเก็บอะไรอันที่2นะครับต้นทุนการดำเนินชีวิตของพ่อแม่นะครับหรือของเราวันที่มาที่นี่ผมว่ามันต่ำลงนะเพราะว่าเราเก็บกินทุกอย่างเราปลูกทุกอย่างที่กินนะคุณรัชนีเราก็เก็บเอามันขาดบ้างก็เล็กน้อยไอสิ่งที่เราผลิตไม่ได้เช่นเราไม่ได้เลี้ยงหมูกะปิน้ำปลาเราไม่ตั้งโรงงานผลิตนะครับแต่ส่วนไหนที่เราปลูกได้ในพื้นที่เนี่ยเราก็ ทำตามทฤษฎีนั่นแหละนะครับก็คือว่าลดต้นทุนการดำเนินชีวิตในอนาคตมันน่าจะลดไปเรื่อยๆเพราะนั้นการดำเนินชีวิตของเรามันก็จะไม่ซับซ้อนนะส่วนความสุขเป็นเรื่องความชอบของแต่ละคนบางคนชอบแนวนี้ก็บอกว่ามีความสุขจังเลยบางคนไม่ชอบฉันไม่ชอบอ่ะชีวิตแบบเนี้ยมันก็ไม่มีความสุขนะก็ทำอะไรก็เราก็ไม่ฝืนตัวเองไงถ้าเรามีความสุขแนวนี้เราก็ทำแบบนี้นะครับเอาละขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเห็นหน้าคุณบ้างดิคุณรัชนีเห็นแล้วไหนดูสิดูหน้าดิเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวตกน้ำตกท่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาศัยเขาอยู่อาศัยเขากินค่ะไม่ได้เสียตังค์สักบาทไม่มีต้นทุนดีเนาะ